รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีรอบจานรอบโลกรอบจานรอบโลกสัปดาห์นี้พบกับรับประทานสุดยอดอาหารญี่ปุ่นชุดไคเซกิชิมสุดยอดเพาะปั่นที่มาเก๊าอายุกว่า50ปีล้วงสุดเด็ดเคล็ดลับการทำยำผักกาดดอยคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับรุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรอบจานรอบโลกครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปหาอะไรอร่อยๆแล้วก็พบกับเรื่องราวสนุกสนุกรอบๆจานครับรอบๆโลกใบนี้ครับวันนี้รับรองครึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มกับอาหารอร่อยๆจากทั่วทุกมุมโลกครับโอ้แล้วก็จะได้เก็บมาถ้าว่าท่านชอบก็เป็นจานโปรดของท่านไปในรอบจานของท่านครับโอ้โหแล้วมีเรื่องการทำอาหารไหมอ๋อต้องมีเราก็จะไปขุดแคะขุดขามจะเป็นกุ้งจะเป็นหมึกจะเป็นอะไรเราจะไปหาให้ท่านชมและให้ท่านลองชิมครับไปดีกว่าในรอบจานรอบโลกครับไปแล้วตรงพึ่งหรือล็อบสเตอร์กุ้งล็อบสเตอร์หรือเปล่าเขาเรียกล็อบสเตอร์ล็อบสเตอร์สนับสนุนโดย Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา X-Day by Image Holidayรับประทานสุดยอดอาหารญี่ปุ่นชุดไคเซกิห้ามพลาดเด็ดขาดอร่อยรอบจานเราพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดฮิเมจิประเทศญี่ปุ่นกับภัตตาคารของทางโรงแรมยูเมโนอิเพื่อมาชิมสุดยอดเมนูไคเซกิเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะถูกใจคุณเอ๋และคุณนิรุตขนาดไหนเพิ่งมาเราก็อยู่ในภัตตาคารแสนสวยของโรงแรมยูเมโนอิยูเมนุอินี่คุณผู้ชมครับออกเสียงประมาณนี้เป็นภัตตาคารแบบญี่ปุ่นแท้ๆคุณผู้ชมครับค่อนข้างจะดูอุ่นหนาฝาคลั่งหน่อยเต็มโต๊ะไปหมดเลยจริงๆแล้วเขาก็จะค่อยๆเสิร์ฟเป็นเซตเป็นคอร์สไปเรื่อยๆคุณผู้ชมครับเป็นคอร์สไปเรื่อยๆนี่คือเซตไคเซกิคือเซตจากอพาร์ตคุณผู้ชมครับไว้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกค่อยๆเรียงออกมาทีละชุดทีละชุดนะครับแล้วก็มีวัฒนธรรมแทรกอยู่ในทุกคำของอาหารเลยต้องเรียกมาอย่างนี้ฮะจานแรกเนี่ยจานเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมครับโดยปกตินะฮะจริงๆถ้าจะเสิร์ฟเขาก็เสิร์ฟมาอย่างนึ่งปุ้งเราก็จะทานหมดนี่ไปเรียบร้อยก็จะมาอีกจานไปเรื่อยๆนะครับในทัวร์นี้ก็จะมีเล็กๆอย่างนี้ครับเรียกน้ำย่อยเชียวนี่เป็นคัสตาร์ดหรือเป็นอะไรสักอย่างไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรมีความหวานของเนื้อซอสแล้วก็จะไข่ตามที่คุณรุ่นว่าก็ไม่ใช่ใช่ฮะขนมชั้นนี่น่าดูน่าทานริมกันนะเป็นผักที่มีเจ้าอะไรข้างในทั้งอย่างหนึ่งพอจะทานดูแล้วบอกครับไข่ปลาแล้วมีปลาแห้งปนเลยปรุงกันมาข้างในก็มีเหมือนไข่มีไข่ปลาไงไข่ปลากับตัวเนื้อปลาแห้งปนกันอันนี้ก็มาเป็นชั้นๆเลยฮะเป็นวุ้นก็จะเหมือนจะไข่ปลาอีกนะใส่สีเขียวใช่ไหมไอ้ถาดแรกนี่จะเป็นถาดที่เรียกน้ำย่อยที่มาด้วยความเย็นหมดเลยครับเย็นๆเปรี้ยวๆคอนเซ็ปต์ก็คืออาหารไคเซกิที่มาจากท้องทะเลแล้วก็มาจากภูเขานะครับสองอย่างนี้จะผสมผสานกันอยู่ในแต่ละมื้ออยู่ในแต่ละจานแบบนี้เลยสำหรับที่คุณนิรุตกำลังทำนี่เป็นสำหรับที่2นะฮะที่2มีความยุ่งพอสมควรเลยสำหรับสำหรับนี้ขออนุญาตหยิบมาตั้งแต่ต้นนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเนื้อปลานะฮะการรับประทานเรารับประทานกับตัวนี้ฮะนี่ก็คือมีเกลืออยู่ในช้อนแล้วก็มีอะไรทั้งอย่างทานกับตัวปลาเมื่อกี้ปลาอันนี้แปลกจิ้มไปด้วยกันแล้วก็มีเจ้าเกลือเป็นเม็ดแบบนี้คุณผู้ชมแล้วก็ทานมันซะมันจะเปรี้ยวมากมันเหมือนกับมะนาวเล็กๆหรือส้มโอลูกเล็กๆอ่ะเปรี้ยวมีผลึกเกลือที่ค่อนข้างเม็ดใหญ่มากเหมือนน้ำตาลทรายที่เม็ดใหญ่เลยเปรี้ยวเค็มแล้วก็จิ้มกับปลาที่นี้อันนี้ก็คือปลาตัวที่3ถามว่าท่าน
ป็นเมนูที่3มองคล้ายๆกับคุณปลาน้ำจืดในลำธารที่เขาใช้นกกาลงไปจับมันคือปลาอายุคุณผู้ชมครับอายุอายุนี่คุณผู้ชมครับปลาชนิดนี้เป็นปลาที่เนื้ออร่อยมากตัวไม่ได้ใหญ่นิยมนำมาย่างแบบเรือแบบนี้ย่างแล้วเสียบมาย่างไม่คิดเขาย่างเสร็จนะเขามารมใบไผ่เนาะใบไผ่เมื่อกี้แล้วให้มันหอมแล้วมาเสิร์ฟเราแบบนี้ประเพณีการทานปลาของญี่ปุ่นก็เรานิยมทานจากซ้ายมาขวาเหมือนกันแล้วก็เอาปลามาจิ้มนี่คุณผู้ชมเนื้อเขาจะประมาณนี้มีก้างเล็กๆทานต้องระวังแต่ว่าเนื้ออร่อยมากคุ้มค่าแก่การนั่งแกะก้างออกปลานี่เข้ากันมากกับน้ำมันมะกอกนะครับอันนี้คือตัวที่ลมควันลมควันอยู่อยู่ในจานที่2ตัวผ่านจานที่2มานี่คือทีเด็ดอีก1จานคุณผู้ชมครับนี่คือเนื้อวางอยู่บนแล้วก็มีท็อปด้วยเจ้ารากไม้ชนิดนึงก็ทุกอย่างเป็นย่างรวมกันหมดเลยผมจะรับประทานเขาโดยที่ไม่คิดอะไรเลยเนื่องจากเขาราดอะไรมาเรียบร้อยแล้วฮะเนื้อนี่เป็นเนื้อที่มันมากในหนึ่งคำเนี่ยมีไขมันปนอยู่แล้วก็มันกำลังแมวในปากผมอยู่คุณผู้ชมดูที่แรกดูดำๆเหมือนจะเป็นเนื้อสังแข็งแข็งเปล่าเลยมันมีไขมันแล้วมันกำลังแมวอยู่ในปากผมอันนี้อร่อยคุณผู้ชมครับแล้วสุดท้ายสำหรับการทานร่วมกันก็จะมีอีกอย่างนึงก็คือชาบูเมนูสุดท้ายที่เราสองคนได้ทานร่วมกันในไทยสกิเรามีคนละเซตเรียบร้อยอันนี้เป็นเมนูชาบูโดยประมาณนะฮะน้ำซุปที่เอาร้อยเขาเดือดอยู่เนี่ยเขาใส่เจ้าสาหร่ายที่เป็นแท่งๆใหญ่ๆใส่ลงไปนะครับก็เคี่ยวโดยประมาณสักครึ่งชั่วโมงโดยประมาณนะครับสาหร่ายนี่จะให้รสชาติหวานหอมเลยทีเดียวสาหร่ายที่เป็นแท่งๆแข็งๆไม่ค่อยจะคมเลยลักษณะนั้นนะครับถ้วยก็จะเราจะใช้เจ้าถ้วยน้ำจิ้มนี่เลยนะครับเราวางลงไปแล้วก็จิ้มทานกันเลยผมชอบชื่นใจนี่ไงพอมั้ยจิ้มนี่ชิงลึงโอ้โหถ้าจะเผ็ดจะเผ็ดอะไรล่ะอุ้ยโทษขอบคุณครับโอ้โหควันขโมงสูงเลยกินอร่อยด้วยอร่อยมากคุณผู้ชมสุดยอดเลยนี่คือไคเซกิในโรงแรมยูเมโนอิคุณผู้ชมครับเป็นโรงแรมญี่ปุ่นแท้ๆบรรยากาศดีๆแล้วก็มีออนเซนด้วยนะครับมื้อค่ำอย่างนี้อาจจะทำให้คุณผู้ชมหิวถ้าหิวแล้วร่วมทานกันดีกว่าครับข้าวมาทานด้วยกันเลยครับคุณผู้ชมอาหารตำรับเลยเรียกว่าชุดจักรพรรดิเชิญครับเชิญครับช่วงหน้าชิมสุดยอดเมนูพอกบันที่มาเก๊า